บทุยให้กำลังใจนะคะแล้วอีกคนนึงนะคะดวงตาตัวนี้ก็เป็นของลูกหนูค่ะซึ่งได้รับรางวัลเซเลบริตี้อวอร์ดนะคะวันนี้ลูกหนูติดงานเลยไม่ได้มานะคะแล้วก็หมวดสุดท้ายนะคะหมวดของเรื่องสั้นนิยายนะคะแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของแอคชั่นเรื่องแต่งนะคะเพลินอ่านขอคิดเข้าไปที่ถ้าฉันบินได้หน่อยค่ะนะคะก็จะเป็นการบ้านที่การที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรโครงการเขียนตาบอดได้ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องเขียนใบสมัครนะคะเป็นงานเขียนถ้าฉันบินได้นะคะส่งมาให้เรานะคะเพื่อเราจะดูพื้นฐานความคิดความอ่านนะคะแล้วก็คัดออกมา6เรื่องนะคะที่ให้ทุกคนได้อ่านกันในงานที่เป็นผลงานที่ผ่านมาตรฐานการเขียนที่ดีก็อยากให้ทุกคนได้มาอ่านเรื่องราวในจินตนาการของนักเรียนเรานะคะแล้วก็จะมีคอลัมน์อื่นเรื่องลี้ลับก็เป็นเรื่องผีนะคะเชื่อหรือไม่ก็จะเป็นใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของ